การมอบรางวัลยังไม่หมดนะฮะโดยเฉพาะหงไทยคุณเก่งธีรพงษ์ระบือธรรมนะประธานบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยล่าสุดมอบเงินรางวัลอัดฉีดให้แก่6นักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกมส์นะอันนี้ทราบไปแล้วนะและยังมอบเงินเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญด้วยนะค่ะที่ไปร่วมแข่งขันทุกคนเลยนะคะจำนวน 200,000 บาทค่ะคนละ 20,000 ขออภัย47คนที่ไปร่วมนะนะคะแต่ว่านักกีฬาที่ได้เหรียญเนี่ยได้คนละ 200,000 ใช่ฮะส่วนนักกีฬาคนอื่นที่ไปร่วมเนี่ย 20,000 ค่ะ47คนคือ47คนที่ไม่ได้เหรียญก็ได้เงินค่ะเป็นขวัญและกำลังใจคนละ 20,000 บาทฮะเพราะถือว่าทั้งหมดได้พยายามทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศค่ะแล้วหงไทยเนี่ยมองเห็นความพยายามนี้นะนี่คุณเก่งธีรพงษ์ระบือธรรมฮะโอ้น่ารักมากนะคะได้มอบเงินอัดฉีดนะ 200,000 สำหรับนักกีฬาที่รับเหรียญ6คนแล้วก็คนอื่นๆ47คนคนละ 20,000 บาทโดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาไทยต่อไปฮะค่ะรวมจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ย 2,140,000 บาทนะแล้วในระหว่างการกล่าวบนเวทีฮะคุณเก่งธีรพงษ์เนี่ยเปิดเผยว่าคือมีลูกค้าเนี่ยส่งไลน์มาให้เป็นรูปน้องธีรพงษ์นะอันนี้คือเบื้องหลังนะน้องธีรพงษ์นักยกน้ำหนักคงจำได้ไหมที่ดมหงไทยอ่ะคุณเก่งเห็นภาพนั้นก็เลยรู้สึกอัดฉีดให้เลยนะคนละ 200,000 แล้วก็ยาดมอีกนะ 1,200 โหลแล้วก็นับจากนี้ไปอีก4ปีข้างหน้าหงไทยจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเริ่มเก็บเงินอัดฉีดให้นะนี่คือประกาศไว้ล่วงหน้าเลยค่ะนะคือมันมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะมีลูกค้าส่งไลน์มาให้เยอะมากเลยเราก็เปิดอ่านทุกไลน์นะครับก็รู้สึกว่าติดใจและเรื่องการร้องที่ตรงไทยเนี่ยชื่อที่ตรงเหมือนกันอีก4ปีข้างหน้านะเดี๋ยวสนับสนุนอีกนะนี่เสียงปรบมือเฮเลยเนี่ยอันนี้คือคนที่ได้เหรียญนะไปมารับด้วยตนเองส่วนคนที่ไม่ได้รับเหรียญทุกคนก็มอบผ่านตัวแทนไปคนละ 20,000 รวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 2,140,000 บาทค่ะนะอันนี้จากหงไทยนะฮะทั้งหมดนี้คือเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนการทำเพื่อประเทศชาติไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จถือว่าท่านได้ทำแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าหงไทยไม่ขาดตลาดนะคะยังหาซื้อได้นะคะแล้วก็คือถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยลิซ่าไม่ดมหรอกเอาง่ายๆพกติดตัวด้วยแล้วลิซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะเขาดมเองนะลิซ่าเนี่ยโอ้โหน่ารักมากค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ